ับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Real ทุกต้นเดือน Eco Air เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวคุณและคนที่คุณรักวิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441ซูบารุฟอเรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงอะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินไปพร้อมคุณแน่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 ครับขอต้อนรับผู้ชมก่อนเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้ที่หมายเลข02-530-9496-98แล้วก็ SMS นะครับที่482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับสชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าขอบคุณฝาครอบนิรภัยในรถยนต์ Lido Tech ครับมาเปิดสายนะครับโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้นะครับมาดู SMS กันฮะมาดูข้อนี้ Honda CRV Gen 3ครับจะอัปเกรดโชคที่ออสซี่ดีหรือว่าควรจะเปลี่ยนของใหม่ดีครับก็ได้นะก็ลองพูดคุยเรื่องราคากันก่อนครับนะครับเพราะก็มีเครื่องที่เอาไว้ซ่อมโชคกรณีที่โชคมีปัญหาหรือโชคไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าอัปเกรดก็สามารถเข้าไปได้เขามีสั่งเครื่องมาก็เรียกว่ามาตรฐานทีเดียวสำหรับออสซี่นะครับลองเข้าไปพูดคุยสอบถามดูแล้วก็เช็คราคาโชคอัพใหม่แต่ว่ามันมีข้อแม้ก็คือถ้าโชคอัพใหม่มันก็ได้ประสิทธิภาพเท่าเดิมแต่ถ้าเป็นออสซี่อาจจะเพิ่มความแข็งเพิ่มความหนืดอะไรว่ากันไปครับเพราะมันน่าจะเฟิร์มกว่าเดิมสำหรับใครที่ชอบนะสลับมาบนหน้าจอบ้างนะครับ Open Corsa 1.4 ปี 37 ครับเกียร์ออโต้นะฮะยางอะไรฮะจะถามว่าทางนี้น่าใช้ไหม ไม่น่าใช้แล้วครับรุ่นนี้ เพราะอะไรไหมอะไรหายากมากนะครับมันเป็นรถมันถูกมากอ่ะตอนนี้มันคันไม่กี่หมื่นอ่ะแต่ปัญหาคือมันไม่มีอะไรแล้วอ่ะเบิกก็ไม่มีแล้วนะใช่ฮะพระนครยนต์การนี่เคยทำเขาก็ไม่ได้ทำแล้วไม่มีของแล้วเบิกเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเนี่ยเบิกอะไรยังเบิกยากเลยโอ้โหแล้วตอนนี้ต้องล้มคันกันตอนนี้คือต้องไปหาซากอีกคันนึงเพื่อมาเอาอย่าไปยุ่งกับมันเลยนะครับคุณเขียดลำปางเอาอย่างนี้ดีกว่าคือชอบรถทรงนี้ถ้าสตาร์เลตเออต้องไปชอบตรงนี้ก็ไปโตต้าสตาร์เลตอะไรยาลิสยาลิสก็ยังใกล้เคียงนะโค้งมนเหมือนกันครับมันไปได้ไกลกว่าถึงแม้มันจะถูกแต่ว่ามันปัญหาคือแล้วนี่อยู่ยิ่งอยู่ลำปางเราจะไปหาอะไรที่ไหนอะอะไรหายากฮะไม่แนะนำจะบอกว่ารถมันสภาพใช้ได้งานได้เลยแต่วันดีคืนดีอะไรมันเสียแล้วซ่อมไงครับมันไม่มีของฮะไม่มีอะไรลำบากฮะโอเปิลคอร์ซ่าอย่าไปยุ่งกับมันเลยครับผมนะคุณเขียดรับสายดีกว่ารับสายคุณเล็กฮะสวัสดีครับครับสวัสดีครับทั้งสองท่านนะครับครับครับผมอยากจะถามเรื่องไอ้ S500e ที่จริงฮะเราเคยทดสอบยังฮะ S500e ปลั๊กอินนะฮะปลั๊กอินครับครับถ้าเครื่องเพียวๆเนี่ยมันกินน้ำมันสักกี่กิโลลิตรครับเครื่องยนต์อย่างเดียวเนี่ยเป็นพื้นฐานบล็อกเครื่องยนต์ 2,000 ที่ใช้กันในไลน์ปกติของรถน้ำมันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเอามาใช้ในตัวไฮบริดด้วยครับผมเชื่อว่าใช้งานจริงอยู่ที่ประมาณ 13-14 ได้สบายครับในกรณีที่เป็นน้ำมันแบบเดียวนะครับแต่อยู่ในบอดี้นี้อาจจะลดลงมาเล็กน้อยนะฮะก็เหลือสัก 11-12 ตัวนี้มันเครื่อง 3,000 ใช่ไหมครับตัวที่ออกมาเนี่ยถ้าเป็น 500e ผมเข้าใจว่าเครื่องแค่ 2,000 นะครับต้องลองดูสเปคดูนะครับผมเข้าใจว่าเครื่องเล็กมากเครื่องแค่ 2,000 แต่ว่าอัปเกรดมอเตอร์ไฟฟ้าเข้าไปทำให้ใช้รหัส500ได้นะฮะเพราะที่ผมไปดูมันเป็นเครื่อง6สูบก็บอกเครื่อง6สูบ 3,000 ถ้า6สูบต้องเป็น 3,000 ใช่ครับฮะครับผมคราวนี้ว่าเราใช้มันอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยมันจะมีโอกาสได้ใช้ไอ้ไฟฟ้าของเขาไหมฮะได้ใช้ครับถ้าเป็นปลั๊กอินยุคใหม่ยังไงมอเตอร์ทำงานเยอะกว่าระบบไฮบริดปกติพื้นฐานปกตินะฮะครับก็อยู่ที่ขับด้วยถ้าเกิดความเร็วคงที่ก็ตัวไฮบริดก็ได้ทำงานความเร็วที่ตามที่กำหนดไว้มันอยู่ที่ไฟที่เราเก็บไว้ในแบตเตอรี่ของระบบไฟฟ้าของเราเนี่ยนะครับถ้าเต็มเนี่ยเราจะวิ่งด้วยการใช้ระบบไฟฟ้าล้วนๆเนี่ยได้ยาวพอสมควรนะครับได้ประมาณตามสเปคผมว่ามีประมาณ30กิโลเมตรได้นะครับโดยใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวเลยนะครับก็คือถ้าจะให้ใช้แล้วคุ้มค่าเนี่ยที่บ้านจะต้องทำแท่นนะครับทำแท่นชาร์จนะครับติดตั้งก็ประมาณแสนกว่าบาทนะฮะแต่ถือว่าคุ้มนะครับ
ฮะอ๋อถ้าแท่นเราต้องมาสร้างเองใช่ไหมฮะใช่ครับแท่นชาร์จนะครับเราต้องมาทำเองที่บ้านนะครับจริงตอนซื้อรถก็มีให้ไหมรถใหม่ถ้าเบนซ์ต้องซื้อเพิ่มครับซื้อเพิ่มใช่ไหมที่เป็นตัวที่ติดใช่ใช่ล่าสุดไปดูที่งานอยู่คือสายชาร์จมีให้แต่ตัวชาร์จตอนนี้เขาก็มีที่เป็นตัวติดเท่านั้นไม่ได้แบบเป็นควิกชาร์จด้วยนะใช่ครับควิกชาร์จแต่ผมจำไม่ได้ราคาเท่าไหร่แสนกว่าบาทนะฮะแต่สายชาร์จกับไฟบ้านเนี่ยมีไฟบ้านได้เลยสายบ้านมีเลยครับปั๊มมีอยู่แล้วฮะปั๊มมีอยู่แล้ว8ชั่วโมงมีได้เลยครับแต่ว่ามันชาร์จเลยมันมีตัวควิกชาร์จที่มันชาร์จเร็วอีกตัวนึงที่เขาทำมาขายฮะซื้อเพิ่มได้นะครับกรณีที่แบบซื้อเพิ่มใช่มั้ยฮะกรณีที่เราใช้รถบ่อยใช้รถเป็นประจำอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะไม่ต้องรอชาร์จนานไงก็สามารถเสพตัวควิกชาร์จนี่ได้ฮะเพราะผมใช้รถเยอะฮะวันนึงวิ่งเป็นร้อยกิโลก็ถ้าเป็นร้อยกิโลแล้วจบหมายถึงว่าใช้ไปร้อยกิโลแล้วเข้าบ้านทีเดียวแล้วชาร์จทิ้งไว้แล้วก็เช้าถึงมาก็ไม่จำเป็นต้องซื้อเพิ่มนะครับอ๋อหมายความว่ามันชาร์จในตัวเลยใช่ไหมครับฮะมันก็ชาร์จก็เสียบชาร์จปกติได้เลยไงฮะคือระบบการทำงานเนี่ยเขาจะมีตั้งแต่การเสียบชาร์จไฟบ้านปกตินะครับ6-8ชั่วโมงนะครับแล้วก็เต็มแล้วก็วิ่งใช้งานหรือจะเป็นควิกชาร์จโดยใช้แท่นนะครับก็ชาร์จได้ประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงนะครับหรือการขับขี่ก็สามารถที่จะปรับมาโหมดในการชาร์จไฟกลับเข้าตัวแบตเตอรี่ได้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ในระหว่างที่เราขับขี่เนี่ยในการชาร์จเนี่ยถ้าเราเลือกโหมดที่เป็นโหมดที่ชาร์จเข้มข้นเนี่ยการกินน้ำมันเชื้อเพลิงมันจะมากกว่าการขับแบบปกตินะครับในโหมดไฮบริดนะฮะครับฮะก็ยังสนใจตัวนี้มันอยู่ฮะสนใจอยู่คือถ้าวันหนึ่งหลักกิโลเมตรเยอะเนี่ยคุ้มค่าครับแต่ว่าอายุของรถไฟฟ้ารถไฮบริดพวกเนี้ยอายุในการใช้งานของเราเนี่ยจากเดิมเราใช้รถยนต์เนี่ยอาจจะประมาณสัก10ปีขึ้นแต่ถ้าเราใช้แบบนั้นผมคิดว่าอาจจะยังไม่เหมาะแต่ถ้าใช้สัก5ปี6ปีผมว่าโอเคเลยนะครับแล้วเปลี่ยนฮะต้องไม่ใช้ยาวเพราะว่าถ้าใช้ยาวพอหมดวารันตีแล้วค่ามันเท่านั้นมันสูงไงรถไฮบริดแค่นี้ปัญหาอยู่แค่นี้ครับเพราะเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์มันตัวแบตเตอรี่เองตัวอะไรอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์เนี่ยมันมีระยะเวลาการใช้งานที่มันตามอายุมันอ่ะพอถึงเวลาก็ต้องเปลี่ยนแล้วค่าใช้จ่ายมันสูงแค่นี้เองถ้าช่วงแรกๆยังอยู่ในวารันตีเนี่ยก็ใช้ไปเลยครับนะครับหรือว่าหลุดวารันตีนิดหน่อยก็ยังใช้ได้แต่ว่าถ้าเกิดอย่างพี่เอ็กบอกถ้าใช้เป็นคันนี้จะคันเดียวแล้วใช้ยาว10ปีมันถึงตอนนั้นกลัวเกรงว่าค่าซ่อมจะถูกลงก็จริงแต่ก็ยังเหนื่อยอยู่ครับเพราะผมใช้ E300 ให้ติดอยู่เนี่ยผมใช้3ปีวิ่งไป 200,000 กิโลฮะแล้วจะขาย E ซื้อ S คันนี้อ่ะก็โอ้มันขายไม่ลงหรอกครับเพราะก็ตีแค่ 1.5 ผมใช่ไหมขายขาดทุน3ปีเดือนละ 1.5 ครับผมใช่ๆขาดทุนเยอะฮะก็เลยเดี๋ยวทิ้งไว้เด็กๆมันใช้เดี๋ยวจะถอย500ใหม่ได้ครับครับผมก็จัดไปครับถือเป็นรถคันหนึ่งที่น่าใช้ทีเดียวครับโอเคครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับครับผมได้ครับหลายคนบอกเอ๊ะทำไมถึงไม่ค่อยแนะนำให้ใช้รถที่เป็นปลั๊กอินหรือรถระบบไฟฟ้าจริงๆแล้วมันยังช่องใช้เวลาในการพัฒนานะครับในถ้าย้อนกลับไปในสมัยที่เป็นเครื่องจักรไอ้น้ำยุคแรกกับเครื่องยนต์สันดาปภายในนะครับเครื่องจักรไอ้น้ำยุคสุดท้ายที่สมบูรณ์แบบมากกับเครื่องยนต์สันดาปภายในที่ยังเริ่มต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในยุคการเปลี่ยนถ่ายเทคโนโลยีเนี่ยบางทีคนอาจจะยังใช้ของเก่าอยู่ถ้ายังเป็นในปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังคิดว่าเครื่องยนต์ที่เป็นสันดาปภายในล้วนเนี่ยมันเชื่อถือได้มากกว่านะครับแต่ถ้าผ่านการใช้งานไปสักระยะนึงแล้วผ่านการพัฒนาไปแล้วเนี่ยระบบที่เป็นระบบใหม่ที่เป็น EV หรือเป็นระบบปลั๊กอินพวกเนี้ยมันเสถียรขึ้นมันทนขึ้นมันถูกขึ้นต่อไปเราหนีไม่พ้นแน่นอนนะครับเราก็ต้องใช้นะฮะทุกค่ายจะต้องใช้นะฮะถ้าย้อนกลับไปเมื่อก่อนเราอาจจะบอกว่าอย่าเพิ่งมาเลยตอนถึงวันเนี้ยผมว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราใช้พวกรถปลั๊กอินโดยที่แบบไม่เคอะเขินแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดเพราะว่าศูนย์บริการทุกอย่างก็รองรับพร้อมสมัยก่อนจะเป็นรถที่แบบนำเข้าอยู่นะปลั๊กอินแน่นอนว่าในเรื่องของการอบรมเซอร์วิสพนักงานการดูแลรถอาจจะไม่ดีแต่ปัจจุบันเนี้ยมันมาอยู่ในรายการผลิตแล้วก็ออกมาขายกันอย่างหลายค่ายทุกค่ายแข่งขันกันเราผู้บริโภคเราก็โชคดีไปได้อันนี้ส่งตรงนี้ไปครับผมก็เรียกว่าตอนนี้ผมว่ามันพร้อมแล้วแหละสำหรับบ้านเราที่จะใช้รถปลั๊กอินไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใดแล้วฮะครับบนหน้าจอบ้างนะครับงบ1ล้านครับ BMW X1 มือ2หรือรออะไรเอ่ย Subaru XV ใหม่ดีครับ XV ใหม่ก็บอกแล้วว่ามาแน่ใช่ครับเปิดตัวปลายปีนี้นะฮะต่างประเทศอะเห็นไปแล้ว แต่ในบ้านเราเนี่ยลุ้นที่งานมอเตอร์โชว์ปรากฏว่าถามเลยถามทางผู้บริหารเลยเขาบอกว่าอยากรู้ว่ามาไหมเขาบอกมาแน่
ปีนี้แน่นอนได้เจอตัวจริงรอนิดนึงนะฮะบนแพลตฟอร์มใหม่คือถามว่าน่ารอไหมก็น่ารอนะฮะแต่นี่ก็แบบชายร้ายไปเอา XV Subaru เอ้ย LBM X1 X1 มันต้องเป็นโฉมที่แล้วนะฮะถึงจะเทียบราคากันถึงต้องเทียบราคาแล้วเป็นตัวเก่าไม่ใช่ตัวใหม่ใช่ฮะเพราะตัวใหม่มันก็กำลังจะมาเหมือนกันใช่ไหม X1 จริงๆบอดี้ใหม่มาแล้วที่เป็นพื้นฐานขับหน้านะครับอันนี้คือตัวใหม่เลยใช่ไหมใช่ X1 ขับหน้ามาแล้วนะฮะก็แล้วแต่ถ้ารอก็ได้ถ้าเกิดใจรักซูบารุก็ปีนี้ได้เห็นแน่นอนนะครับครับผมอ่ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Talk ครับ